โควิดวันนี้นะคะตัวเลข RT-PCR ลดลงจากเมื่อวานค่ะก็เป็นแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องนะคะ RT-PCR วันนี้ที่มีรายงานออกมา 1,714 รายค่ะผู้ป่วยในประเทศ 1,711 รายผู้ป่วยจากต่างประเทศ3รายนะคะตัวเลขสะสมก็อยู่ที่ 2,279,107 รายค่ะหายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะ 2,137 รายค่ะวันนี้เพิ่มขึ้นประมาณลดลงค่ะขออภัยคุณผู้ชมค่ะลดลงประมาณ29คนนะคะแต่ตัวเลขก็ยังสูงอยู่ค่ะกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ 2,467 ค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบ631คนเสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน3คนค่ะวันนี้เสียชีวิต21คนส่วน ATK ค่ะไปดู ATK บ้างนะคะ ATK 2,397 คนค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน52รายนะคะถ้ารวม2ยอด RT-PCR กับ ATK วันนี้ 4,111 รายค่ะ 4,111 รายลดลงจากเมื่อวาน18รายค่ะพี่อนอมเพราะเมื่อวานเนี่ยยอดรวมเนี่ย 4,129 ครับนะคะนี่ก็ถ้าดูจากเส้นกราฟถัดไปก็จะเห็นว่าตัวเลขก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังทรงๆอยู่นะทรงๆก็คือลดลงมาต่ำกว่า 2,000 อ่ะเรามีวันที่ต่ำกว่า 2,000 ก็วันที่13มิถุนายนนี้ 1,800 นะครับตัวเลขกลมๆนะ14มิถุนายนนี้ 1,800 นะครับก็เพิ่มมานิดนึงวันที่15นี่ขึ้นมาเป็น 2,263 วันที่16นี่เป็น 2,153 17ลดลงมาที่ 1,967 18มิถุนายน 2,272 เพิ่มขึ้นแล้วก็19มิถุนาก็ลงมาอีก 1,892 พอมาเป็นที่20เมื่อวานนี้ก็ 1,784 ค่ะวันนี้ลงใช่ไหมลงค่ะวันนี้ 1,714 ลงมา70คนค่ะก็ลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ตัวเลขตามกราฟแท่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะดูจากตัวเลขของเมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ทั้งหมด 2,911 รายก็ลดลงไปปกติจะอยู่ที่ 21,000 วันนี้ก็หายไปประมาณร่วม 1,000 คนนะค่ะแล้วก็อาการหนัก619ใส่ท่อช่วยใจอยู่299นะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิตทั้งหมด18รายเป็นชาย8หญิง10นะครับเป็นคนไทยทั้งหมดอายุเฉลี่ย85ปีน้อยสุด43ปีมากสุด99นะครับรักษาตัวเร็วสุดเสียชีวิต8วันนานสุด20นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ 100% ที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็คือมีโรคประจำตัวกับ60ปีขึ้นไปคิดเป็น 100% เลย